ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานมอเตอร์ไรวอลกันอีกครั้งนะครับสำหรับในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปอัปเดตข้อมูลของรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่จากทางยามาฮ่าที่เพื่อนๆหลายคนน่าจะสนใจกันอยู่ไม่น้อยเพราะด้วยกระแสรถมอเตอร์ไซค์แนวแอดเวนเจอร์ทัวริงที่เริ่มจะมีพิกัดเครื่องยนต์เล็กลงมาเรื่อยๆจนอยู่ในระดับ 250-400cc ในปัจจุบันประกอบกับความเคลื่อนไหวที่ว่าขณะนี้ทาง KTM กำลังเตรียมแผนที่จะเปิดตัว250 Adventure ในอินเดียจึงทำให้ทางยามาฮ่าอินเดียเริ่มที่จะจับตามองกระแสของรถมอเตอร์ไซค์จากค่ายไร้ส้มคันใหม่คันนี้อย่างใกล้ชิดไล่ตั้งแต่กระแสก่อนเปิดตัวที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ยาวไปจนถึงฟีดแบคและยอดขายหลังจากที่250 Adventure ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการซึ่งหากทางยามาฮ่าเห็นว่าการเดินตลาดรถมอเตอร์ไซค์แนวนี้ไปได้ดีจริงๆแล้วก็พวกเขาก็เตรียมที่จะพัฒนารถมอเตอร์ไซค์แนวนี้มาร่วมตลาดด้วยเช่นกันส่วนตัวรถที่จะถูกนำมาดัดแปลงหรือแปลงโฉมเป็น Yamaha Adventure 250นั้นทางสื่อต้นทางได้ระบุไว้ว่ามันอาจจะมีพื้นฐานเดียวกันกับ Yamaha FZ 25รถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ต Naked ที่มาพร้อมกับออปชันเน้นทำราคาย่อมเยาอันได้แก่ชุดโชคหน้าตะเกียบคู่ธรรมดาชุดโชคหลังโมโนช็อคทำงานร่วมกับสวิงอาร์มเหล็กกล่องและเครื่องยนต์สูบเดียวระบายความร้อนด้วยอากาศขนาดความจุ 249cc ที่สามารถทำแรงม้าสูงสุดได้เพียง 20PS ที่ 8,000 รอบต่อนาทีกับแรงบิดสูงสุดอีก 20 นิวตันเมตรที่ 6,000 รอบต่อนาทีเท่านั้นแต่ด้วยความที่โปรเจกต์นี้ยังเป็นแผนการในระยะยาวเพราะมันต้องใช้เวลาอีก 1-2 ปีในการพิจารณาและอาจจะมีอีกอย่างน้อย 1-2 ปีในการพัฒนาตัวรถดังนั้นสเปคข้อมูลทางเทคนิคของมันอาจจะดีกว่าที่เราคาดไว้ในตอนแรกก็ได้ซึ่งถ้าหากเรามีข้อมูลใหม่ของมันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเพิ่มเติมอีกแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Motor Rival รวมถึงกด Following พร้อมกด Scene First Fanpage Facebook motorrival.com ของพวกเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของมันในครั้งต่อๆไปนั่นเองและสุดท้ายในวันนี้กระผมแอดมินจอห์นมอเตอร์ไรวัลขอต้องขอลาเพื่อนๆกันไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ